ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออะไรแต่ว่าไม่อยากจะเจ็บเองครับขอให้บอกมาเพราะว่าเราจะลองให้กับครั้งนี้นี่อะไรเล่านี่มันทีวีเครื่องก็เก่าแล้วด้วยนะไม่ใช่แต่ว่าเรามีตัวสิ่งนี้อยู่ต่างหากที่อยากจะมาโชว์ทีวีสติ๊กก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกล่อง Android TV กันไปบ้างแล้วนะครับอีกแบบนึงที่คือคนเห็นกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของพวก Chromecast แต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการรวมเอา2ตัวก็คือตัว Android TV ที่เป็นกล่องกับตัว Chromecast ให้กลายเป็นแท่งที่เป็น Android TV ไปเลยน่าจะมีความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพียงแค่มีตัวนี้ก็จะทำให้ทีวีของคุณเปลี่ยนกลายเป็นสมาร์ททีวีที่เป็น Android ได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหมี่ทีวีสติ๊กเนาะเพียงแค่เสียบเข้าไปด้านหลังก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นปากไมโคร USB นะครับผมสำหรับเสียบจ่ายไฟแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัว HDMI นะครับมันจะรองรับความละเอียดสูงสุดที่ระดับ Full HD หรือว่า 1080p นั่นเองเนาะแล้วก็ในกล่องนะครับผมก็จะมีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะครับผมไม่ได้มาเป็นแค่ภาษาจีนแล้วก็ความแตกต่างจากตัวของ Chromecast เนี่ยก็คือเจ้าตัวหมี่ทีวีสติ๊กนะครับผมมันจะมีนี่เลยรีโมทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวสายไมโคร USB ตัวนี้มาแถมมาให้ด้วยนะครับโดยอะแดปเตอร์นะครับผมที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ 5V1A นะครับโดยมากนะครับผมไอ้พวกทีวีที่มันมี HDMI อยู่ด้านหลังอย่างนี้ใช่ไหมพร้อมกับมีพอร์ตตัว USB มาด้วยเนี่ยจะจ่ายไฟที่1แอมป์อยู่แล้วทำให้เราไม่ต้องไปเปลืองตัวช่องของปลั๊กไฟนะครับผมในการเสียบหมี่ทีวีสติ๊กเพียงแค่เอาตัวหมี่ทีวีสติ๊กเนี่ยเสียบเข้ากับตัว USB ด้านหลังของทีวีเนี่ยก็สามารถที่ใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับแต่แม้ทีวีจะมีช่องเสียบ USB อยู่เนาะแล้วมีทีวีสติ๊กมันดูเหมือนติดๆดับๆตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวช่อง USB ด้านหลังทีวีคุณนะครับผมจ่ายไฟมาไม่เพียงพอซึ่งอย่างเครื่องนี้เนี่ยมันจะจ่ายมาเพียงแค่5โวลต์แล้วก็ 0.5 แอมป์เท่านั้นซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยทำให้คุณจะต้องเสียบเจ้าตัวมีทีวีสติ๊กเนี่ยเข้าตัวอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้กับในกล่องนั่นเองครับก็ฟีเจอร์ของมันหลักๆเลยเนี่ยที่ทำไมคุณถึงน่าจะซื้อเอาไว้ติดทีวีที่บ้านนะครับสามารถที่จะไปโหลดแอปอย่าง Netflix นะครับผม YouTube Amazon Prime หรือว่าอื่นๆที่เนี่ยมีการลิสต์เอาไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเปิดดูบนทีวีของคุณได้ทันทีก็เห็นได้ว่าจะมีทั้งตัวเนี่ย Amazon Prime นะครับผม YouTube แล้วก็Netflix ขึ้นมาให้เลือกโหลดแล้วก็ใช้งานกันได้เลยเนาะสามารถที่จะสั่งเพิ่มลดเสียงนะครับผมผ่านเจ้าตัวรีโมทตรงนี้ได้หรือว่าจะกดตัวคำสั่งของเข้าแอปเร็วๆนะครับผมผ่านตัวปุ่มตรงนี้เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันโดยปุ่ม3ปุ่มนี้นะครับผมก็จะมีเป็นปุ่ม All App นะครับสำหรับเรียกดูทุกแอปขึ้นมาแล้วก็ปุ่ม Back นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มวงกลมตรงนี้เนี่ยเพื่อกลับไปที่หน้าโฮมได้เลยนะครับมันจะเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธนะครับทำให้เราจะหันหัวไปทางไหนอะไรยังไงก็ตามทีจะสามารถกดรีโมทคอนโทรลเนี่ยได้ตามปกติอยู่ในเรนจ์ของเจ้าตัวบลูทูธเลยนั่นเองนะครับสำหรับความละเอียดที่เจ้าตัวหมี่ทีวีสติ๊กตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้นะครับก็จะรองรับอยู่ที่ระดับ Full HD เนาะจะไม่ได้ขึ้นไปถึงทีวี 4K นะครับแล้วก็เจ้าตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวของ Google Assistant built in มาด้วยนะครับสามารถที่จะสั่งงานเสียงผ่านรีโมทตัวนี้ได้เลย Open the old guard on NetflixOkay, opening Netflix. เปิดช่อง Droid Sense บน YouTube นอกจากนี้การรับคำสั่งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ย จริงๆก็จะยังเก่งไม่เท่ากันด้วยนะครับ All right. เปิดเสียง 50%เท่าที่ลองการใช้งานมาเนี่ยนะครับผมถือว่าตอบโจทย์คนที่อยากจะใช้งาน Android TV โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ UI ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ลื่นไหลมากเนาะแต่ว่าถือว่าการควบคุมด้วยรีโมทเนี่ยก็ถือว่าเร็วกว่า Android Box หลายตัวที่ได้ลองมามีอาการค้างบ้างเมื่อมีการใช้งานหนักๆสลับแอปไปมาเร็วๆนะครับด้วยสเปคที่จำกัดของมันที่ CPU ไม่ได้แรงมากและมี RAM แค่1ความจุ 8GB เท่านั้นครับแต่ถ้าเริ่มเล่นได้แล้วก็เปิดได้ยาวๆไปไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ก็เสียดายที่ปุ่ม Quick App นะครับมีแค่ Netflix กับ Amazon Prime เท่านั้นนะครับปรับแต่งเป็นแอปอื่นไม่ได้แล้วก็ Google Assistant นะครับก็จะยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่สั่งงานก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องใช้รีโมทพิมพ์เอายังจะดีสักกว่าครับแต่ก็จะไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะว่าต้องคอยเลื่อนไปมาหาตัวอักษร
แต่อย่างไรก็ดีนะครับผมเราสามารถที่จะแคสเอาแอปใดๆนะครับผมจากบนมือถือเนี่ยขึ้นไปแสดงบนมี TV Stick ได้เลยเพราะว่าเจ้าตัวมี TV Stick เนี่ยจะมีการใส่ตัว Google Cast มาให้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่มองหาสัญลักษณ์แบบนี้จากในแอปต่างๆก็สามารถกดเอาภาพแล้วก็เสียงเนี่ยขึ้นไปแสดงบนทีวีได้ทั้งหมดแล้วล่ะครับปัญหาที่เจอจากการใช้งานนะครับผมก็คือตัว Wi-Fi 2.4 GHz เนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าตัวของ Wi-Fi 5 GHz เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะหาบาง channel ไม่เจอนะครับต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมในเราเตอร์เพื่อให้มันสามารถทำงานได้เข้ากันที่สุดนะครับสรุปแล้วเนี่ยมี TV Stick ที่ราคา 1,490 บาทได้เป็น Android TV บวก Google Chromecast มานะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากแค่ตัว Google Chromecast ขายเดี่ยวๆเนี่ยก็หลักพันแล้วนะครับผมข้อควรรู้คือมันจะไม่เหมือน Android Box ที่ขายตามท้องตลาดนะครับซึ่งลงแอปมาให้พร้อมใช้มีช่องทีวีหรือว่าหนังพร้อมให้ดูทันทีโดยเจ้าตัวมี TV Stick เนี่ยจะได้ความเพียงของ Android ที่เรามาเลือกโหลดแล้วก็สมัครบริการต่างๆเองอีกทีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมให้สับเพื่อนๆที่น่าจะอยากได้สมาร์ททีวีแต่ว่าไม่อยากจะเปลี่ยนทีวีใหม่ตัวมี TV Stick เนี่ยน่าจะตอบโจทย์พอสมควรนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel ของลองให้นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เรามีตัวของ Facebook Fanpage ด้วยนะครับผมก็ไปกดกันได้เช่นเดียวกันสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ขอตัวก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ